ครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงบ่ายนะคุณยายก็เดินเข้ามาตรงเล็ดอาบน้ำนะครับก็จะเดินหาหญ้ากินตามข้างๆถนนนะครับยายก็ไม่มีหญ้าจะกินนะครับกินใบไม้นะครับนะครับคุณยายก็เดินเลาะหาใบไม้กินนะครับเฮ้ยโอ้ยมันเอาถึงบ่อสูงสูงยายสูงสูงแล้วสูงยายสูงสูงเออสูงจับแล้วเอิ้นฮักถอยสะพายถอยถอยถอยยายถอยสะพายเฮ้ยเร็วรีบไปอาบน้ำเร็วหืมเนาะขาก็เจ็บอยู่ข้างขวาเล็กๆนะครับนี่คุณยายก็เดินค่อยๆไปนะครับท่านแม่ๆท่านใดชมคลิปนี้ก็นะครับก็ถามพ่อควานได้นะครับเพราะว่าซึ่งคุณยายจะเดินตามถนนตรงนี้อาจจะมีเศษแก้วนะครับที่แตกข้างๆถนนนะครับอาจจะเข้าบาดตีนคุณยายนะครับก็พ่อขวัญก็พยายามดูแล้วนะครับก็อาจจะไม่เห็นเลยนะครับต่อวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดติดตามคุณยายด้วยนะครับซึ่งคุณยายก็ช่วงบ่ายๆก็มาจะอาบน้ำนะครับนะครับก็เดินไม่เร็วนะครับค่อยเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าปวดขานะครับครับวันนี้ก็ท้องฟ้าไม่สว่างเท่าไหร่นะครับก็มีเมฆคลึ้มๆอยู่นะครับก็วันนี้ก็ฝากแม่ๆที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยกดติดตามให้กับช่องคุณยายทองพูนช่องเล็กๆนะครับเฮ้ยอากาศเย็นไม่อยากจะลงน้ำแล้วคุณยายถ้าวันไหนร้อนมากๆบิ้งลงน้ำเลยคุณยายนะครับวันนี้ก็เดินไปอาบน้ำอยู่นะครับมาเดินมาเฮ้ยไปโอ้ยปวดขาไม่อยากจะเดินแล้วยายนี่มีปวดข้างขวานะครับเฮ้ยเดินมาเดินมาค่อยย่องไปเรื่อยๆนะครับไอ้จับดูอะไรอีกฮะลงมา
ฮะเดินค่อยคุณยายปวดขานะครับดูนะครับกลัวโดนหินโดนอะไรนะครับก็ค่อยๆย่องไปทีละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามคุณยายด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆคุณยายทองปูนใจดีของเรานะครับขอกราบเปลี่ยนแม่ๆทุกท่านนะครับท่านผู้เมตตาผู้มีความรักสัตว์นะครับรักช้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากแม่ๆทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับเวลาคุณยายไลฟ์สดก็ขอความรักความเมตตาคุณยายด้วยนะครับเพื่อตอนช่วงบ่ายนี่ก็คุณยายก็จะได้ทำการไลฟ์สดต่อนะครับวันนี้ก็คุณยายจะมาลงน้ำนะครับมายายมาเน่กินมันกินได้บ่มาเดินมาเร็วไปรีบอาบรีบกลับบ้านเร็วมาเร็วลงมามาลงมาตักกินตักครับตอนนี้ก็คุณยายจะอาบน้ำแล้วนะครับก็อากาศก็เย็นนิดหน่อยนะครับไปแล้วหมุนยายหมุนอ่านแช่น้ำนั่นแหละให้หนังเปียกชุบชื่นครับวันนี้ก็กราบเรียนแม่ๆทุกท่านนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องคุณยายทองปูนใจดีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พ่อขวัญก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ8นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลากันก่อนสวัสดีครับผม